สวัสดีครับพี่น้องๆทุกคนวันนี้นะครับสรรเสริญสรรเสริญนะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับเกี่ยวกับเจ้า P40 series นะครับเพราะว่าตอนนี้คือ International Launch Event นะครับก็กำลังจะเกิดขึ้นที่ปารีสนะครับฉะนั้นคือชัวร์ๆเลยก็คือพวก Leaks and Rumors ช่วงนี้มันจะต้องหลุดออกมาเยอะมากแต่ที่สำคัญนะครับก็คือเจ้าหัวเว่ยตอนนี้เขาพยายามที่จะไม่ต้องพึ่งตัว GMSนะครับก็คือไม่ต้องพึ่งไม่อยากจะพึ่ง Google เลยตอนนี้เขาก็เลยได้สร้างเจ้า Huawei Search นะครับซึ่งที่จะมาแทนเจ้า Google Search นะครับเพราะปกติคนเราเวลาที่จะ Search ต่างๆเนี่ยเราสิ่งที่ฝังในสมองเราเลยเนี่ยก็คือต้องเปิดเว็บไซต์แล้วก็พิมพ์ google.com นะครับตอนนี้ทุกอย่างมันกำลังจะเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าตอนนี้คือเมื่อ Huawei Search เข้ามาแกลเลอรี่ต่างๆนะครับคือต้องขอบคุณพวก international brands นะครับที่เขารวมใจกันที่จะมาช่วยหัวเว่ยนะครับอยู่ในการอัพโหลดพวกแอปพลิเคชันต่างๆซึ่งทุกคนก็รู้กันอยู่ว่าตอนนี้ครับทั้ง Facebook Twitter แล้วก็พวก Instagram พวกนี้นะครับส่วนก็คือเราจะสามารถใช้ได้ในหัวเว่ย P40 series ตัวล่าสุดนี้อย่างแน่นอนนะครับแต่ที่เรายังไม่สามารถทำได้อัพโหลดมาใช้ได้ครับก็คือจะเป็นพวกตัว YouTubeนะครับอันนี้ซึ่งสำคัญกับพวกเรามากเพราะว่าเวลาที่เราจะเสพข่าวนะครับส่วนมากมันก็จะต้องผ่าน YouTube มาถึงเจ้าตัว Huawei Search เนี่ยครับถ้าเกิดว่าเดี๋ยวผมจะใส่ข้อมูลทั้งหมดไว้ตรงนี้นะครับเผื่อทุกคนจะกดพอสแล้วก็กลับมาอ่านได้อีกทีนึงนะครับคือหน้าตาของมันเนี่ยจะเหมือนกับตัว Google Search เลยนะครับแต่ว่าตรงนี้มันมีจุดเสียนิดนึงตรงที่เขาถามว่าตัว Huawei Search เนี่ยมันไม่ได้ใช้ Search Engine ตัวไหนเลยนะครับมันไม่ได้ใช้บริการของ Google ไม่ใช้บริการของ Microsoft นะครับส่วนตรงเนี้ยคือเขาในเว็บของ XDA Developers เนี่ยเขาก็บอกมาว่าในการที่เขาจะสร้างพวกสกรีนพวกคอนเทนต์หรือว่าอีเวนต์หรือว่าเวเธอร์ต่างๆเนี่ยจะต้องพึ่งแค่ Huawei แค่อย่างเดียวเป็น Huawei Developer นะครับเป็นคนที่สกรีนทุกอย่างส่วนเรื่องนี้เราจะต้องมารอดูการอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าคือทุกคนจะคิดว่าหัวเว่ยเนี่ยจะกลายเป็นถ้าเกิดว่าเราเข้าหัวเว่ยเซิร์ชเนี่ยคือมันเราจะกลายเป็นว่าเราจะถูกควบคุมตัวสื่อเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ตัว third party search engine เลยนะครับเป็นหัวเว่ยทีมงานของหัวเว่ยล้วนๆที่เป็นคนสกรีนทุกอย่างนะครับฉะนั้นคือทุกคนก็อาจจะกลัวนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะรอดูว่าถ้าเกิดมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตนะครับแล้วก็ส่วนในส่วนของตัว P40 series นะครับตอนนี้ที่ยังคอนเฟิร์มออกมาแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยก็คือตัว charging speed ของตัว P40 series นะครับก็คือตัว P40 เนี่ยความเร็วในการชาร์จเนี่ยจะอยู่ที่ 22.5 นะครับวัตต์ fast charge นะครับซึ่งก็ถือว่าธรรมดาในปี2020นะครับแต่ตัวสำหรับตัว P40 Pro เนี่ยก็จะขึ้นมาเป็น40วัตต์ fast chargingนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าโอเคตามพวกรุ่นอื่นได้พอสมควรแต่คนอื่นบางรุ่นสมาร์ทโฟนบางรุ่นมันไปถึงพวก65วัตต์ฟาชาร์จแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมารอดูต่อไปว่าหัวเว่ยเนี่ยจะมีการปรับปรุงอะไรให้เราได้ติดตามกันส่วนตอนนี้นะครับก็เริ่มจะมีลีกของตัวหัวเว่ยNova 7นะครับซึ่งที่จะมาแทนตัว Nova 6นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องรอดูต่อไปเพราะว่ามันกำลังจะเปิดตัวนะครับในช่วงของพฤษภาพร้อมกับตัว Honor V30 นะครับซึ่งและเราจะไอ้ตัวสเปคเนี่ยมันยังซัสเปคอยู่เดี๋ยวเราถ้าเกิดว่าผมมีอัปเดตอะไรเนี่ยจะรีบมาอัปเดตทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นลีกทั้งหมดที่ผมได้มาแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ทั้งหมดไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ถ้าเกิดว่าชอบนะครับแล้วก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ